ในคลิปนี้นะครับเราจะมาลองแคมป์กันโดยที่เราจะเลือกไป3สถานที่นะครับป้ายโฆษณาโรงงานและก็ป่องนะครับซึ่งเราจะลองแคมป์ที่ละ3ครั้งแล้วก็ลองดูว่าที่ไหนดีที่สุดอยู่ได้นานที่สุดรับรองว่าคลิปนี้ถูกใจสายแคมป์แน่นอนครับไม่นะนี่พี่ได้แล้วเนี่ยได้ปะอีดโอเคครั้งเดียวได้เลยนี่ทำไมบอกคนดูเนี่ยเทค3แล้วนะมึงเนี่ยนอนโอเคนอนอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลาเลยว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนตอนนี้นับเป็นตาแรกนะแบบที่ไม่โดนยิงนะครับนิ่งๆนะครับสำหรับคนแคมป์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่นอนนิ่งๆแล้วก็ไปหาทำอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเรียนอยู่ไม่ว่าจะทำงานก็นะครับสามารถทำงานนี้ได้นะครับแค่มีเวลาว่าง2ชั่วโมงต่อวันแค่เล่นโซเชียลครับก็สามารถได้ตังค์ได้แล้วนะครับมีรายได้นะดูที่ตาที่ตาผมดำอะพี่มันไม่ใช่แบบนอนดึกหรืออะไรทำไมวะผมโดนต่อยมาแม่งเป็นแพนด้าต้องบอกว่าข้อเสียตรงนี้คือมันแคบนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านขวาเนี่ยหรือว่าฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยสามารถยิงเราได้ด้วยก็ต้องระวังไว้หน่อยนะครับนี่คือที่แรกนะครับที่เราจะมาหาข้อมูลมาเก็บข้อมูลดูว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนเรามาวิจัยให้นะครับเพราะว่าเห็นคนแคมป์บ่อยเหลือเกินไม่ว่าจะแคมป์ตรงป่องไม่ว่าจะแคมป์ตรงโรงงานหรือว่าตรงนี้นะครับเราเลยมาวิจัยให้ดูว่าตรงไหนเนี่ยปลอดภัยและอยู่ท้ายวงที่สุดนะครับว่างเปลี่ยนมือไม่เก่งแต่ก็อยากได้แรงแคมป์เถอะครับเพื่อลูกหลานของคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วนะครับที่เราแคมป์มานะอย่างหลักปัญหาเกี่ยวกับคนแคมป์มีอย่างนึงครับนี่คือโดรนนะมันจะชอบแบบบินมาอยู่ใกล้ๆเราเว้ยตอนที่เราแคมป์หรือว่าอยู่นิ่งๆสักบ้านนึงหรือว่าแบบอยู่อะไรนิ่งๆแบบนี้นะครับถ้าเราโชคร้ายหน่อยเนี่ยเราก็จะโดนเปิดแหน่งและศัตรูก็จะรู้นะครับตรงนี้มันดีอย่างนึงมันอยู่ตรงกลางแล้ววงแรกมันยังไงมันก็อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามารอดูวงกันว่าวงต่อไปเนี่ยเราจะได้อยู่หรือเปล่าคือวง3นะครับตอนนี้วง2กำลังบุกเข้ามาแล้วผ่านไป8นาทีนะครับนี่คือวง3นะยังอยู่นะครับแต่ว่าวงต่อไปมีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันขอบขอบมากแล้วมองหน้าจะสิไม่มองตีนนั่นสิทันหน้านี้ดูลายตีนให้พี่หน่อยดวงพี่กำลังมาปีนี้ลายตีนนะครับเป็นไงบ้างครับปีนี้ผมจะแบบรุ่งครับไปล้างตีนก่อนครับไม่รู้ว่าที่โยนในดรอปโยนได้หรือยังถ้ามีปืนเราก็จะสามารถแบบต่อไปเรื่อยๆนะทำให้เราแบบอยู่ได้นานขึ้นนะครับนี่เนี่ยของผมมาแล้วเว้ยของมึงมาแล้วเว้ยดูนะดูเช็คนะแบงค์นะมีของอะไรพี่เช็คของอะไรปะโอ้นี่คืออีกอย่างนึงนะครับสำหรับปัญหาของคนแคมป์นะอุ้ยระวังนั่นอุ้ยมันเห็นโอเคตอนนี้มีคนเห็นเรานะครับเพราะว่าเราโยนแอร์ดรอปด้วยแล้วก็ตั้งไอวอลด้วยนะครับนี่คือปัญหาอีกอย่างนึงนะสำหรับที่แคบเราโยนแอร์ดรอปนะครับออกซ้ายหน่อยอุ้ยแบงค์พี่ร้อยเอาเฮียแล้วได้อยู่อ่ะตอนนี้ผ่านมา11นาทีนะครับ12นาทีมันเห็นไม่เป็นไรได้อยู่พี่ได้อยู่ของผมน่าจะนี่ครับปัญหาคือของเกลือใช่หลักๆจะอยู่ได้ประมาณ13นาทีนะครับถ้าไม่โดนยิงตายก่อนเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราไปตาที่2กันนะครับว่าเราจะอยู่ได้นานกว่านี้ไหมจับเวลาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้รันไปแล้ว34วิ39แล้วมาดูว่าถ้ามีคนมาอยู่ด้วยมันจะเป็นยังไง43แล้วเว้ยเวลาเร็วจัด45 50 51เฮ้ยจะ1นาทีแล้ว5แล้วจะพูดทำไมรีบขัดดิเฮ้ยมันนับนานไอ้เหี้ยนี่โอเคเราจะนิ่งจับเวลาอย่างเดียวนะครับจะไม่โยนแอร์ดรอปไม่ใช้ไอวอลแล้วนะครับนิ่งเลยดูเวลาว่าตาเนี้ยเราจะได้มากกว่าตาแรกไหมอยู่ได้นานกว่าตาแรกหรือเปล่าอันนี้คือเราสามารถมองเห็นวิสัยทัศน์ได้น้อยนะครับนั่งไม่ได้นะนอนได้อย่างเดียวนะสำหรับที่ตรงนี้นะก็ยิงเกมถามว่าผิดไหมก็แล้วแต่คนในสไตล์สไตล์มันมีหลายสไตล์นะครับสไตล์แบบบู๊อย่างเดียวไม่สนอะไรเลยสไตล์แบบเซฟค่อยเป็นค่อยไปสไตล์แบบแคมป์เลยก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นนะเกมเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเกมเอาชีวิตรอดนะครับเราสามารถพลิกแพงใช้เทคนิคในการชีวิตรอดหลายๆแบบได้ผู้เหมือนฉลาดนะแต่โง่อีดีวะจริงๆอ่ะการแคมป์ครับมันจะมีแบบที่ใกล้ๆกันอย่างเช่นแบบตรงเนี้ยมันก็จะแคมป์ข้างหน้านี่ได้เนี่ยโรงเรียนนี่ครับก็จะกว้างกว่าหน่อยแต่ถามว่าปลอดภัยไหมไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเรามาดูวงกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ผ่านมา10นาทีนะครับวงก็ยังอยู่เรานะวง2วง3เนี่ยไม่ต้องห่วงครับได้แน่นอนอ่ะวงไม่ได้อยู่เรานะครับวงบีบไปมิมาสกิ
ก็เดี๋ยวเราจะอยู่จนวงมาถึงเรานะเราก็จะหยุดแล้วนับนะครับว่าเราจะได้กี่นาทีโอเควงบีบมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวพอถึงตัวเราจะหยุดเลยนะหยุด13นาที36วิสำหรับตาที่2นะครับคือประมาณเท่าเดิมเลยนะแล้ววงก็ประมาณเดิมด้วยเดี๋ยวเราจะไปตาต่อไปกันนะครับปึ๊บโอเคนะครับเริ่มจับเวลาเลยนอนนอนโอเคตาที่3นะครับวงนะครับยังอยู่กับเรานะตอนนี้ก็ปกติครับแน่นอนว่าพีคเนี่ยคือจุดศูนย์กลางตอนนี้ผ่านมา5นาทีนะครับคนเหลือ28คนถือว่าครึ่งแมปนะด้วยความที่แรงเราไม่สูงด้วยนะครับถ้าแรงสูงอาจจะเหลือเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะ30บวกนะครับเราดูนะสัก10นาทีอ่ะคนจะเริ่มแห่เข้าวงแล้วก็จะมาบวกกันแถวนี้อีกเหมือนเดิมหรือเปล่า10นาที2ตาแรกที่ผ่านมาเนี่ยคนจะแห่มานะเดี๋ยวรอดูตาที่3นะครับว่าบริเวณเนี้ยจะมีคนบวกกันหรือเปล่าเฮ้ยแยกกันเลย4คนตอนนี้จะ10นาทีแล้วครับผมเริ่มเห็นคนเพ่นพ่านแล้วเว้ย 2-3 คนได้เห็นป่ะเนี่ยอีก5วินี่10นาทีแล้วเนี่ยเริ่มมีคนมาแล้วนะเดี๋ยวอาจจะมีมาอีกเนี่ยบวกกันแล้วครับ10นาทีพอดีเว้ยบวกกันซึ่งอาจจะมีอีกตี้2ตี้เลยก็ได้นะนะครับยิงกันแล้วคร่าวๆนะครับตอนนี้พีคเนี่ยมีประมาณ3ตี้นะคิดว่าประมาณ3ตี้นะครับตอนนี้ที่พีคกําลังแบบเข้าวงกําลังบวกกันอยู่ก็มีโอเควงนะครับไม่ได้อยู่เราแล้วนะนิดเดียวแต่นิดเดียวจริงๆเดี๋ยวเรามารอนับนะครับโอเคหยุด13นาที38วิซึ่งเฉลี่ยแล้วนะครับแคมป์ตรงนี้เนี่ยป้ายโฆษณาจะอยู่ที่13นาทีนะครับเราจะอยู่ได้นาน13นาทีเลยประมาณนั้นนะครับนี่นะครับคือสถิติการเล่นซึ่ง3ตาที่ผ่านมาเนี่ยบวกทุกตานะครับได้อันดับติดท็อป10หมดเลยนะทั้ง3ตาด้วยโอเคนะครับต่อไปเราจะมาแคมป์กันที่โรงงานซึ่งเป็นที่แคมป์ยอดฮิตอีกที่หนึ่งตลับคนแคมป์เลยนะครับตรงนี้จะมีคนเยอะหน่อยนะบางคนนะครับมีจุดประสงค์มาโชคอย่างเดียวบางคนมีจุดประสงค์มาแคมป์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเยอะแค่ไหนดูจากในนาฬิกานะครับจะเห็นว่าเยอะมากๆนะครับยิ่งถ้าแบบเครื่องบินผ่านต้นเกมนี้ยิ่งเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกลงข้างล่างเด็ดขาดนะครับไม่น่ามีปัญหาสบายนะครับตรงนี้จะดีที่ว่าปลอดภัยจากคนข้างล่างไม่มีใครยิงเราได้เลยแล้วพื้นที่ยังกว้างด้วยนะครับส่วนที่แคมป์บริเวณใกล้ๆกันที่คนเลือกเป็นที่แคมป์รองจากที่แคมป์หลักตรงนี้นะครับก็จะเป็นเคนนะเนี่ยตรงนี้ครับก็จะเป็นเคนตรงนี้แต่ว่าจะไม่ปลอดภัยหน่อยเพราะว่ามันสามารถขึ้นมายิงได้แล้วก็แคบด้วยนะครับแต่ข้อเสียของโรงงานครับคืออยู่ขอบวงนะเดี๋ยวขอดูข้างล่างก่อนว่ามีคนไหมก็มีนะครับแต่ว่าเขาไม่น่าจะแคมป์จริงจังนะแต่ก็ยังไม่ลงนะยังเหลือคนนึงโอ้แต่คนบวกกันเยอะมากและอีกอย่างตรงนี้นะครับเวลาคนแคมป์แคมป์เสร็จเนี่ยเขาก็จะต้องลงไปหาปืนใช่ไหมตรงนี้ครับจะหาปืนง่ายนะครับเพราะว่าโรงงานนี้จะกว้างพอสมควรแล้วก็ฟาร์มไม่หมดครับก็ต้องเหลือแน่นอนตอนนี้ก็ปลอดภัยครับไม่มีอะไรแต่วงเนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่กับเรานะคิดว่าต่อไปนี้อาจจะไม่ได้อยู่ผมคิดว่าวงต่อไปนี่จะไม่อยู่กับเราแน่ๆนะครับแต่เราจะอยู่จนแบบวงบีบมาถึงตัวเรานะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูวงต่อไปนะครับจริงๆก็ไม่อยู่หรอกแต่เราจะดูเฉยๆว่ามันจะไปที่ไหนก็ไม่อยู่แน่นอนครับเท่าที่เห็นนะครับตั้งแต่ต้นเกมจนถึงตอนนี้คนก็แวะมาบวกกันเรื่อยๆนะโรงงานไม่เงียบนะครับคนแวะมาบวกกันเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะไม่ต้องผมโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยที่มันดีนะครับสำหรับโรงงานเราสามารถเรียกแอร์ดรอปได้แล้วก็คนเนี่ยจะขึ้นมาหาเรายากหน่อยถ้าเรามีแอร์ดรอปเราก็ต้องมีปืนนะครับเราสามารถขึ้นขอบได้อย่างนี้นะครับคือตอนนี้วงโดนตัวแล้วนะหยุดเวลาเลยเดี๋ยวสรุปเลยได้ประมาณ11นาทีซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูตานี้ว่าเราจะได้เยอะกว่า11นาทีหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูวงด้วยนะตอนนี้วงแรกนะครับยังอยู่กับเราคิดว่าโอกาสที่อยู่กับเราเนี่ยน่าจะพอมีอยู่นะครับตอนนี้วงนะครับยังอยู่กับเรานะถามว่ายังอยู่ยังไงนะครับเรายังอยู่ข้างล่างได้เราจะสามารถอยู่แถวบริเวณนี้ได้สำหรับวงต่อไปนะครับถ้าถามว่าตรงนี้อยู่ได้นานไหมคิดว่าอาจจะไม่เท่ากับป้ายโฆษณานะครับเพราะว่าด้วยความที่ไปอยู่กับขอบด้วยตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่แรงสูงแล้วจะต้องการคิวเพื่อเพิ่มแรงนะครับ
ก็ผมคิดว่าแคมป์ตัวนี้น่าจะเหมาะตรงป้ายโฆษณาเนี่ยมันจะอยู่ท้ายเกมและอาจจะยิงใครไม่ได้แรงอาจจะไม่เพิ่มนะเดี๋ยวผมจะนับนะครับถ้าวงมาแตะเรานะผมจะชิดตรงนี้เลยว่าเราจะได้กี่นาทีนะครับสำหรับตานี้อีหยุดโอเค13นาที11วินะครับซึ่งมากกว่าตาเมื่อกี้นะเพราะว่าตาเมื่อกี้วงอาจจะไม่เป็นใจนะครับดูเหมือนว่าตานี้เครื่องบินจะไม่เป็นใจนะครับแล้วก็ต้นเกมด้วยผมไม่ถึงนะครับเราสามารถแคมป์ได้แค่ตรงเคนนะเพราะว่าผมไม่ได้เอานกมามันไม่ถึงนะครับโอเคพี่แคมป์ได้แค่ตรงนี้ตัวนี้เป็นที่รองนะครับสำหรับการแคมป์ที่คนจะเลือกแคมป์ถ้าไม่ถึงหรือว่าคนเยอะไปโอเคลืมจับเวลาแต่ไม่น่าจะช้ามากวงนะครับวงตานี้เหมือนจะไม่เป็นใจอีกแล้วนะครับคิดว่าเราน่าจะอยู่ได้ประมาณสัก10นาทีนะแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจที่จะไม่แคมป์นานผ่านมา7นาทีเกือบ8นาทีวงนะครับแน่นอนว่าไม่ได้อยู่กับเราทำอะไรทำอะไรเฮ้ยเอาเรียบร้อยฝึกออกมาวิ่งได้ไม่นานฝึกออกมาโลดแล่นได้ไม่นานเรียบร้อยล่วงตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วนะครับเดี๋ยวพอแตะตัวเราจะนับว่าเราอยู่ได้นานเท่าไหร่โอเควงมาแล้วนะครับหยุดอยู่ที่10นาที16วินะครับก็ถือว่าไม่ต่างจากตาแรกมากนะตาแรกเราได้11นาทีตาที่2เราได้13นะครับก็เฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณ10นาทีไม่เกิน12 13ยกเว้นแล้วแต่ตาที่มันจะนานจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติการเล่นนะครับใน3ตาที่ผ่านมาต้องบอกว่าด้วยความที่เราแรงสูงด้วยและมันได้ยิงคนนะครับมันก็เลยไม่บวกนะตัวนี้คือถ้าเราอยากแรงบวกก็ต้องยิงคนนะครับอย่างเช่นตาที่2เนี่ยคือผมยิงคนบวกมา17นะครับก็คือมีดาเมจถึงจะยิงคนไม่ตายนะครับแค่มีดาเมจก็บวกแล้วนะครับสำหรับแรงประมาณนี้นะครับสำหรับโรงงานตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่องนะครับแคมป์ได้ไม่มีใครลงมากับเรานะแต่ถ้ามีคนลงมานะครับเราจะเสี่ยงตายมากๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องได้โชคกับเขาถ้าเราพลาดเราก็ตายนะครับไม่ได้แคมป์และสำหรับคนที่เอาแอร์ดรอปมานะครับก็จะดีตรงที่ว่าถ้าเขาเห็นว่าเราโยนแอร์ดรอปและเขาจะยิงเราจะโอกาสน้อยมากนะครับที่จะยิงโดนผ่านมาเกือบ8นาทีวงต่อไปเราจะได้อยู่ไหมนะครับโอ้นิดเดียวครับตอนนี้วงเริ่มบีบเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะอยู่ได้กี่นาทีถ้าวงถึงตัวเราแบกก็โยนไอ้ดรอปได้แล้วนะเฮ้ยได้ปืนข้อดีอย่างนึงคือมันยิงคนได้เว้ยยิงคนได้แบบโดยที่เขาแบบตอบโต้เรายากเออแต่เราก็บางทีก็มองไม่เห็นนะเพราะว่ามันไกลไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะมารอหยุดเวลากันนะครับว่าจะกี่นาทีวงมาแล้วนะครับหยุด11นาที20วิประมาณนี้นะครับสำหรับการแคมป์ในตาแรกนะรอบนี้นะครับโดดพลาดกันนิดนึงนะครับแบกอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างบนก็ถือว่าแคมป์นะครับจับเวลากันเหมือนเดิมเฮ้ยแบกเฮ้ยยัยังไงบ้างวันตรงนั้นอ่ะชิวๆมีคนยิงกันอยู่ซึ่งความลำบากในการแคมป์ข้างล่างนะครับจะต้องนอนอย่างเดียวนะถ้าจะนั่งเนี่ยมีโอกาสที่ศัตรูนะครับจะเห็นซึ่งมันจะแตกต่างจากข้างบนเพราะว่าข้างบนเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับจะวิ่งจะนอนจะเดินจะนั่งได้หมดไม่มีใครทำอะไรเราได้เลยแต่ข้อดีของการแคมป์ข้างล่างนะครับมันจะลงง่ายและเลื่อนลดน้อยกว่าวงต่อไปตอนนี้8นาทีนะวงต่อไปโอ้โหไกลแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าวงแตะถึงเราเนี่ยจะอยู่ได้กี่นาทีตอนนี้เวลา10นาทีนะครับวงเริ่มบีบมาแล้วนี่คือตาที่2นะครับหยุดเกือบ11นาทีนะครับประมาณ10นาที50วิประมาณนี้นะครับในตาที่2นะโชคดีนะครับที่3ตาที่ผ่านมาไม่มีใครลงกับเราเลยนะโอเคน่าจะไม่มีใครมากับเรานะครับปลอดภัยดีโอกาสน้อยมากที่วงจะอยู่เรานะครับตอนนี้คือน้อยกว่าหลายๆตาที่ผ่านมาด้วยนี่คือแบบแค่วงแรกวง2เนี่ยก็คือเราจะไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในวงแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน10นาที
8นาทีนะครับวงเริ่มบีบไปแล้วโรงงานได้อยู่นะครับถ้าเราแคมป์โรงงานแล้วก็ป้ายโฆษณาตอนนี้ก็ยังอยู่ได้นะครับโอเคหยุดหยุดประมาณ9นาที51วินะครับจะประมาณนี้ไม่เกิน10นาทีครับสำหรับตานี้คือวงไม่เป็นใจมากๆเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าที่แคมป์ทั้ง3ที่เนี่ยที่ไหนน่าแคมป์ที่สุดและก็ดีที่สุดนะครับสถิติล่าสุดนะครับเมื่อกี้เราบวก9นะแล้วก็ตาที่2นะครับได้ที่13ลบ6นะครับและตาแรกได้ที่9บวก15นะครับก็ข้อสรุปของคลิปนี้ก็คือป้ายโฆษณาดีที่สุดนะครับแต่จะเสี่ยงหน่อยตรงที่ว่ามีโดนเปิดตำแหน่งแบบทุกตาเลยนะที่เราไปแคมป์มาเนี่ยทุกตาเลยแถมยังมีโดนที่เป็นของศัตรูด้วยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมของคนที่จะเข้าวงคนที่เดินผ่านบวกการบริเวณนี้ก็จะอันตรายหน่อยสำหรับคนที่เขาเห็นเราลองลงมาดีๆหน่อยก็จะเป็นโรงงานเฉลี่ยแล้วอยู่ได้ประมาณ10นาทีนะครับจะมีพื้นที่กว้างหน่อยแต่ก็จะเสี่ยงตรงที่ต้นเกมจะมีคนชกกันลำดับสุดท้ายคือป่องนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ลงมาเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามีคนลงตามเรามาก็โอกาสเสี่ยงสูงครับที่จะแพ้แล้วก็แรงลดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า